สวัสดีค่ะพี่ปูนะคะพี่ปูยูเคพี่ปูอังกฤษนะคะน้องๆที่สมัครเข้ามาใหม่ในเขต QQ นะคะจองเป็นเจ้าของกิจการพื้นที่กันแล้วเนี่ยถามมาว่าสมัครแล้วให้ทำยังไงนะคะเปิดเขต QQ ตรงนี้นะคะ www.qq.com แล้วก็จะมาเข้าถ้าเกิดเขาไม่ขึ้นหน้านี้นะคะให้คลิกที่แดชบอร์ดนะคะโอเคทีนี้ก็พิมพ์ยูสเซอร์เนมของตัวเองหรืออีเมลนะคะของพี่ปูโค้ดรหัส bbq098นี่นะคะแล้วเราก็ใส่พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดไม่ให้บอกใครนะคะแล้วคลิกที่ sign in ปิดหน้านี้ซะถ้าเราไม่ได้ใช้เครื่องที่บ้านนะคะไม่ต้องให้จำเราจำของเราเองนะคะทีนี้คลิกตรงนี้คำว่า go to dashboard นะคะทีนี้ขั้นแรกเลยสำหรับน้องใหม่ส่วนมากยังไม่มีรูปโปรไฟล์นะคะให้เข้ามาตรงนี้คลิกไปที่ตรงนี้นะคะสี่เหลี่ยมตรงนี้ข้างๆคำว่า my profile นะคะทีนี้เราก็คำว่า browse นี่ก็คือเข้าไปเลือกหารูปนะคะทีนี้เราต้องจำให้ได้ว่าทีนี้ถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ส่วนมากเนี่ยหรือว่าแล็ปท็อปของเราเนี่ยเราก็มักจะเก็บรูปไว้ในฟีเจอร์นะคะของที่ตีเยอะนิดนึงขอเวลานิดนึงนะคะเปลี่ยนรูปให้ดูพอคลิกไฟล์ก็มาเสร็จนะคะเราก็คลิกอัพโหลดปั๊บให้เวลาเขานิดนึงรูปเปลี่ยนแล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้เรื่อยๆนะคะตามความพอใจเลยทีนี้ขั้นที่สองนะคะทำอะไรดีเรามาเรียนสร้างเพจเรากันดีกว่านะคะเข้ามาใต้ตรงนี้นะคะคำว่า content นะคะคลิกตรงเพจนะคะทีนี้จะคลิกตรงนี้นะคะชะเร็วไปหรือเปล่ามุม create หมายถึงว่าสร้างเรื่องหัวเรื่องใหม่นะคะทีนี้ตรงนี้จะพิมพ์ว่าอะไรดีโอเคสร้างเทเบิลอะไรก็ได้ให้น่าสนใจนะคะhow to คือพี่ปูไม่ถนัดพิมพ์ภาษาไทยขอโทษด้วยนะคะ how to createโอเคนะคะทีนี้พอ create เสร็จเนี่ยให้คลิก confirm เมื่อเราคลิก confirm แล้วเนี่ยเราก็สามารถมันจะขึ้นแกลเลอรี่ให้นะคะสามารถใส่รูปได้แล้วก็สามารถใส่วิดีโอคลิปได้นะคะทีนี้เมื่อกี้ที่พี่ปูพูดไปนะคะ how to create contentนะคะเรามาทำ step by step กัน step by step creating your content in your head to keep นะคะข้อหนึ่ง clickสองคลิก create icon สามอ่ะ
เดี๋ยวนะคะ still in Tighter นี่นะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราอยากให้คำว่า Tighter นี่เข้มๆนะคะให้กดตรงนี้ตัว B นะคะย่อมาจาก Bold แต่ว่าตัวหนานะคะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวจะจัดใหม่ดึงจุดนะคะเป็นคลิกจำได้ไหมคะเราคลิกอะไรคลิกนะคะทีนี้พอดีมันเป็นตัวหนาต่อต้องท็อกเกิลนะคะไม่ทำตัวหนาสี่จุดคลิกคอนเฟิร์มเดี๋ยวนะคะคลิกคอนเฟิร์มนะก็ห้าเสียงนะคะ rising slowly rise blah check นะนี่ก็6นะคะนะคะแอปพลิเคชันทำยังไงคะลงมาที่เจอรี่นะคะคลิกอัพโหลดอาจารย์แล้วก็เข้าไปหารูปนะคะมันเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะนะคะทีนี้ถ้าเกิดมีคลิปเดี๋ยวอันเนี้ยคลิปอันเนี้ยถ้าผู้ปู่ทำเสร็จอัดเสร็จแล้วเนี่ยเราไปคลิกอัพโหลดถามว่าอัพโหลดคลิปทำYouTube ทำยังไงนะคะเปิดขึ้นมาอีกแถบนึงนะคะเข้าไปที่ YouTubeเร็วกันไหมคะนี่ปุ๊บเข้าไป YouTube เลยนะคะพี่ปูจะเข้าไปที่ช่องที่ของพี่ปูเองนะคะมีคลิปสอนโยคะอยู่นะคะมีนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นคลิปของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคลิปของใครก็ตามนะคะถ้าเวลาเราอยากได้เราทำนะคะกดคำว่าแชร์ตรงนี้นะคะแล้วเขาจะขึ้นตรงนี้ให้เห็นไหมคะที่มีไฮไลท์สีฟ้านี่ copy เลยนะคะcopy ทำยังไงคลิกขวานะคะที่เมาส์เราเนี่ยนะคะมันจะมีสองคลิกนะคะขวากับซ้ายคลิกขวาแล้วก็ copy กลับมาที่หน้าเพจเรานะคะคลิกคำว่าอัปโหลดคลิกขวาอีกทีนะคะ paste ดูซิว่าใช่อันที่เราอยากได้ไหมสมมุตินะเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเราโอเคแล้วเราก็คลิกอัพโหลดเสร็จแล้วนะคะไม่ยากเลยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้กลับขึ้นมาคลิกคำนี้นะคะสีน้ำเงินอัปเดตโอเคพอเสร็จแล้วนะคะอยากจะดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงเวลาที่คนอื่นเข้ามาดูนะคะวิวหน้าตาไม่เกี่ยวกันเลยเนาะ
นี่นะคะ how to create content in text QQ ที่เมื่อกี้เราพิมพ์ไปนี่นะคะมันจะออกมานี้ปั๊บเวลาลูกค้าไม่ใช่นะคะโทษทีเวลาเพื่อนเข้ามาดูหรือไม่ว่าใครเข้ามาดูเนี่ยถ้าเขาคลิกไลค์ตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้ละมันก็มีหัวใจขึ้นมาเพื่อนลงมาดูครบทุกอย่างทั้งวิดีโอทั้งเราอาจจะไม่มีวิดีโอก็ได้นะคะเราจะมีแต่รูปก็ได้หรือเราจะไม่มีรูปเราจะมีแต่วิดีโอก็ได้หรือเราจะมีแต่เนื้อความอธิบายยาวๆเล่านิทานเล่าเรื่องอะไรดีๆที่อยากดีก็เล่าไปนะคะทีนี้ทำยังไงต่อไปเห็นไหมคะตรงนี้มี Facebook มี LINE มี Google Plus มี Twitter แล้วอันนี้มีสำหรับให้ copy link นะคะนี่ถ้าเกิดเราอยากแชร์ที่ Facebook ก่อนนะคะที่ทุกคนชอบก็ให้คลิกที่ Facebook พอเราคลิกตรงนี้ปั๊บมันก็จะไป connect กับ Facebook account เรารอนิดนึงนะคะที่กูเองนะคะทีนี้เราก็พิมพ์โอเคนะคะพิมพ์อะไรก็ได้แนะนำตัวอะไรให้มันเกี่ยวกับเรื่องที่เราอยากจะแชร์นะคะแล้วก็คลิกโพสต์ตรงนี้ติ๊งก็จะไปทันทีขออนุญาตกลับไปหน้าเก่านะคะคลิกตรงไหนก็ได้ที่ว่างๆเช่นกันอยากโชว์ที่ไลน์คลิกไลน์ค่ะก็คลิกแชร์ตรงนี้เขาก็จะไปต่อที่ไลน์มือถือยิ่งง่ายนะคะมือถือยิ่งง่ายกว่าโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าอีกวิธีหนึ่งนะคะจะเอาไปแชร์หรือเอาไปส่งเป็นเมสเซจให้คนนะคะคือไม่อยากที่จะแบบว่าให้ทุกคนใน Facebook รู้นะคะไปแชร์เฉพาะกลุ่มเราให้คลิกตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ลิงก์นะคะไฮไลท์อันนี้คลิกขวาแล้วคลิกคำว่า copy ทีนี้ก็เอาไปส่งเป็นเมสเซจเอาไปใส่ในข้อความหรือเอาไปแต่งเติมตรงไหนก็ได้นะคะก็คือไปไลท์คลิกแล้วก็เพสโอเคคิดว่าเท่านี้ก่อนนะวันนี้ทำ3 อย่างสวัสดีนะคะ